งานของพระเจ้าเป็นงานฝ่ายวิญญาณถ้าเราจะชนะเรื่องฝ่ายวิญญาณเราต้องทำด้วยวิธีการฝ่ายวิญญาณเอเมนฉะนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเพราะเราเห็นถึงความจริงว่าพระเจ้ารักประเทศไทยฮาเลลูยานะพระองค์ทรงนะห่วงใยประเทศไทยนะครับประเทศไทยถูกครอบครองมาเป็นเวลานานแล้วขอบคุณอาจารย์เฮนรี่มาดาว่าหัวใจของท่านที่มีการเสียสละและทุ่มเทเพื่อประเทศไทยอย่างแท้จริงพี่น้องครับผมอยากจะเป็นพยานอย่างนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมเป็นเรื่องอัศจรรย์มากไม่มีใครเลยที่เข้าใจในเวลานั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวผมบ้างผมรับใช้พระเจ้านะครับแล้วมาถึงช่วงหนึ่งว่าพระองค์เจ้าค่ะผมไม่แฮปปี้เลยไม่มีความสุขเลยไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอจะให้ผมมาดูแลคริสตจักรเล็กๆแล้วก็จำนวนคนอีก60กว่าล้านคนเนี่ยจะต้องตกบึงไฟนรกหรือผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอย่างมากและผมใช้เวลาก่อนล่วงหน้านั้นอดอาหาร30วันอดอาหาร30วันและตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ารู้ว่ามีงานของ Glory Field Thailand 2012 2012ในช่วงนั้นนะครับตอนนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เมื่อได้รับจดหมายแล้วผมตอนนั้นผมสมัครมาเหมือนกันพอรับจดหมายปุ๊บผมก็เริ่มคงไม่ไปละนะครับเกรงใจผู้ใหญ่เขานะครับฉะนั้นเองก็เลยตัดสินใจไม่มาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคยกเลิกนะสมาชิกที่นัดกันว่ามาก็ยกเลิกหมดเลยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็ผมก็เหลือประมาณสัก1อาทิตย์แล้วผมขอบคุณพระเจ้าผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์คนนี้ที่ฟังเสียงของพระเจ้าคือท่านอาจารย์อลันเบย์วันนั้นนะครับก่อน1อาทิตย์งานจะเริ่มว่า Hey Kampon I would like to sow a seed into your life ก็หมายว่าผมอยากจะหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในชีวิตคุณกำพลผมอธิษฐานเพื่อคุณแล้วผมอยากให้คุณไปผมว่าเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวผมยกเลิกไปแล้วครับอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ไม่เป็นไรนะครับผมจะจ่ายตั๋วเครื่องบินให้อาจารย์ไปกลับจะลงทะเบียนให้หมดเลยโอ้ไม่ใช่นะครับอาจารย์เขาน่ะฟังเสียงของพระเจ้าสลับผมนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่น้องผมก็เริ่มตัดสินใจอย่างรวดเร็วเลยตัดสินใจนะครับแน่นอนผมอธิษฐานนะครับและถามภรรยานะครับภรรยาที่น่ารักของผมผมถามเขาพี่ไปก็ได้นะครับแล้วผมก็ตัดสินใจมาคนเดียวแล้วมานะครับก็มาตั้งใจที่จะมาฟังแล้วก็มาร่วมการสัมมนาไม่ได้เป็นกรรมการไม่รับรู้ใครได้ซ้ําไปนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าก็ได้มาเจอผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนขณะที่มาร่วมนั้นนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับช่วงอาจารย์เบนนี่ฮินเขาจะเทศนาแล้วนะครับผมกับท่านอาจารย์แสวงและก็ผู้รับใช้บางท่านนะครับแล้วก็บอกว่าเราก็เคยไปต่างประเทศมานานแล้วนะครับมาหลายครั้งแล้วฉันเองคนมาเยอะมากต้องเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยผมว่าเราไปกินกาแฟด้วยกันไหมไปกินกาแฟกันข้างนอกนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้คนเขาน้องๆเขาไปนั่งข้างหน้าเราอยู่ด้านหลังก็ได้นะครับหรืออยู่ข้างนอกก็ได้นะครับฉะนั้นเมื่อขณะที่ผมอยู่นั่งทานอาหารกับทั้งกาแฟกับท่านผู้รับใช้พระเจ้าหลายสามสี่ท่านนะครับแล้วโทรศัพท์บอกว่ากำพลนะครับมาที่กองอำนวยการได้ไหมเพราะว่ามาเป็นสเปร์คือเป็นล่ามสเปร์ให้กับท่านอาจารย์มนูศักดิ์ด้วยเพราะว่างั้นนะครับแล้วก็ผมก็โอเคนะครับก็รู้สึกตอนนั้นตกใจมากนะครับแล้วก็เฮ้ยอะไรกันเนี่ยก็ชะงักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนั่นฮะผมก็ถามนะถามผู้รับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่คือท่านอาจารย์แสวงนะครับอาจารย์คิดยังไงนะครับนะครับอาจารย์เอาเลยเถอะนี่เป็นการทรงนำของพระเจ้านะครับผมก็ทำผมก็วิ่งมาเลยวิ่งเข้ามาในกองอำนวยการและหลังจากนั้นนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักอาจารย์ท่านอาจารย์มนูศักดิ์ท่านอาจารย์ภูมิเนตรก็อยู่นั่นด้วยนะครับตอนนั้นผมก็แนะนำตัวเองว่าเป็นไงผมว่าอาจารย์ผมก็ไม่ใช่กรรมการอะไรนะครับผมก็เป็นคนข้างนอกมาเนี่ยนะครับอาจารย์ทำไมนะครับผู้ล่ามในกรุงเทพก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทำไมต้องให้ผมมาช่วยด้วยนะอาจารย์ท่านอาจารย์มนูศักดิ์เป็นคนถ่อมใจมากอาจารย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เบนนี่ฮินก็แล้วกันนะครับแล้วแต่เบนนี่ฮินก็แล้วกันอาจารย์ตามผมมาก็แล้วกันนะครับผมก็ตามท่านอาจารย์ไปนะครับเข้าไปในส่วนที่เป็น VIP โซนที่นะครับคนที่ถูกจัดไว้ถึงจะเข้าได้ผมก็เข้าไปนั่งที่นั่นนะครับก็ไม่ได้รู้จักใครนะครับแล้วก็เหลือประมาณผมจําได้ประมาณสัก20นาทีนะท่านอาจารย์เบนนี่ฮินเขาก็เข้ามาในห้องประชุมอีกด้านหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นอาจารย์เฮนรี่มาดาว่าก็มาให้พาสเตอร์มนุสักWould you please introduce นะครับว่าแนะนำอาจารย์เบนฮินแล้วก็คุณเป็นล่ามแปลไปเลยท่านอาจารย์เฮนรี่มาดาว่าพูดตรงนั้นนะครับผมก็ดีใจมากฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับผมดีใจมากเลยนะขอบคุณพระเจ้ามากเลยว่าโอ้ผมไม่ได้เป็นล่ามแล้วดีใจมากเลยนะครับแล้วก็อาจารย์มนุสักก็แนะนำให้ผมรู้จักท่านอาจารย์เฮนรี่มาดาว่าตอนนั้นนะครับแล้วเราก็รู้จักกันในเวลานั้นเลยแต่ไม่ได้คุยอะไรกันนะครับอาจารย์มนุสักก็ขึ้นไปพูดแล้วก็แนะนำขณะที่ผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผู้ที่ดูแลท่านอาจารย์เบนอินก็เข้าเปิดประตูออกมาจากห้องด้านแล้วก็ว่ายังแมนเขาว่ายังแมนนะผมดีใจมากที่ได้เรียกคนหนุ่มเนี่ยยังแมนนะครับเบนอินวูดไลค์ทูซีอูนะครับผมก็โอเคผมก็ตกใจมากเลยอาจารย์มนุสักอยู่บนเวทีแล้วนะครับอยู่บนเวทีแล้วผมก็โอเคนะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์เบนนี่ฮินแล้วเบนนี่ฮินว่า come close here แล้วก็นั่งตรงนี้ใกล้ๆผมก็ไปนั่งใกล้ๆนะครับแล้วก็ว่าเราก็แนะนำซึ่งกันและกันอาจารย์เบนนี่ฮินไม่พูดมากโอเค I would like you be my translator tonight นะครับผมนี่หัวใจนี่ตกลงไปตาตุ่มเลยนะครับแล้วบนเวทีก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม่มีการจัดเตรียมที่นั่งให้ผมนะครับฉะนั้นเองอาจารย์มนุสักท่านก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับอยู่ข้างบนนะครับท่านก็เข้าใจว่าท่านจะแปลพอผมก็โอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าพูดดูแลท่านอาจารย์เบนนิฮินก็มาผมว่าถ้าอาจารย์เขาบอกถ้าอาจารย์เบนนิฮินเดินไปอย่างนี้ผมก็อยู่ห่างๆอย่างนี้เขาสอนวิธีว่าไม่ให้อยู่ใกล้นะครับเดี๋ยวการทรงเจิมหรือว่าผมก็ไม่ทราบนะครับน่าต้องอยู่ห่างๆไว้นะครับผมก็โอเคนะครับผมว่าโอเค fine นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านอาจารย์เบนนินก็ออกมาข้างนอกแล้วก็บอกว่า let's go เอาก็ไปผมก็ตามไปผมเขาก็ตามไปแล้วก็ผมก็รู้ว่านะครับท่านอาจารย์มรุสักก็กำลังแนะนำอยู่นะครับผมก็ไม่มีที่นั่งกรรมการบริการก็คงไม่รู้เรื่องนั้นนะครับผมก็ไปยืนอยู่ขอบบนเวทีเลยนะครับยืนอยู่ขอบบนเวทีอย่างนี้นะครับก็โอเคนะโอ้ผมคุณไม่รู้หรอกผมใจผมสั่นขนาดไหนนะครับตอนนั้นคุณไม่รู้หรอกนะครับมันเป็นภาวะที่วินาทีแบบนะแข่งขันมากเลยนะครับผมนี่สั่นมากเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เกรงใจผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ข้างนั้นแล้วหลังจากนั้นเบนนินก็เรียกผมไปนั่งแทนที่นั่งของท่านอาจารย์มนุสักผมก็เข้าไปนั่งพอไปนั่งปุ๊บเนี่ยเราก็ได้คุยโอกาสคุยกันนิดหน่อยหลังจากนั้นท่านอาจารย์มนุสักเวลคัมเบนนินนะครับภายในไม่กี่วินาทีก็นะครับอาจารย์เบนนินก็ไปจับไมค์แล้วก็ยื่นไมค์ให้ผมท่านอาจารย์มนุสักเป็นคนถ่อมใจรู้ทันทีว่าพระเจ้านำตรงนั้นท่านก็ออกไปนั่งที่อื่นแล้วก็ผมก็เป็นล่ามแปลพี่น้องเมื่อช่วงที่ผมเป็นล่ามแปลเนี่ยผมไม่เคยสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตเลยในลักษณะนี้ในช่วงเวลานั้นผมเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าผมแปลไม่ออกนะครับผมแปลไม่ออกแล้วก็มันเป็นอะไรที่จริงผมเคยเป็นล่ามแปลมาแล้วแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตและมันเป็นอะไรที่พิเศษมากที่ในเวลานั้นนะครับเมื่อผมเป็นล่ามให้ท่านอาจารย์เบนนิฮินขณะที่ผมเป็นอย่างนั้นผมแปลไม่ออกนะครับแล้วก็มันมึนงงไปหมดนะครับนะมันเป็นอะไรที่แล้วก็เสียงมันก็ดังด้วยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เตรียมกันมาถ้าเป็นมวยก็ขึ้นชกกันเลยนะครับลักษณะนั้นผมขึ้นไปนะครับในบรรยากาศอย่างนั้นผมได้สัมผัสกับฤทธานุภาพของพระเจ้านะครับสร้างในสถานที่อย่างนั้นผมเข้าใจพระคัมภีร์ที่หญิงตกโลหิต12ปีเนี่ยไปแตะต้องชายฉลองพระเยซูนะครับและฤทธิ์พระเยซูนั้นสร้างผมเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้เลยนะครับสัมผัสการฤทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างมากเลยผมว่าผมก็เมาพระวิญญาณนะครับว่าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ต้องช่วยผมแล้วเน้อนะฮะผมเมาพระวิญญาณมากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับล่ะพระองค์ผมไม่ได้ตั้งใจจะมานะพระองค์เจ้านะพระองค์เป็นคนเลือกผมมานะครับขณะที่ผมอธิษฐานในเสี้ยววินาทีนั้นการทรงสถิตของพระเจ้านะสัมผัสผมนะครับผมได้รับการเติมเต็มด้วยสติปัญญาและความเข้าใจและหลังจากนั้นพระเจ้าก็นะครับนำเราทั้งสองเคลื่อนไปด้วยกันอย่างเป็นปีเป็นคุยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ไม่ได้เห็นตอนเตรียมกันก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าตอนที่ท่านเทศนาท่านก็มาจับผมมากอดพอผมแล้วก็มาทำแบบเป็นเทศนา conversation นะเป็นการบทสนทนาอีก
นะการทรงเจิมก็เต็มรถนะผมนี่ปิวไปปิวมาเลยคุณไม่รู้นะครับตอนนั้นน่ะคุณไม่รู้เลยนะครับผมอยู่ในบรรยากาศโอ้โหไม้นี่ตกจากมือผมเลยนะครับแต่การทรงสถิตของพระเจ้าเต็มล้นมากนะครับผมที่ในใจผมว่าพระองค์เจ้าข้าช่างประเสริฐเหลือเกินผมไม่มีใครรู้ว่าผมหิวกระหายขนาดไหนตอนนั้นพระเจ้าอัศจรรย์มากผมรู้ว่าเวลามันสั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เกรงใจกรรมการมากเลยกรรมการคงว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครมันใครมาที่ไหนนะครับลงมาจะลงมาเวทีท่านอาจารย์เป็นนิหินเข้าไปในห้องแล้วผมก็ลงมาเวทีกรรมการบางท่านก็เข้ามาผมก็เข้าใจเขาจะมาว่าผมหรือเปล่าเนี่ยนะผมก็เดินลงไปก็เข้าใจว่ากรรมการจะว่าให้ผมนะคุณเป็นใครยังไงเขามาถามผมนะครับก็เอาวางมือหน่อยวางมือการทรงสถิตของพระเจ้าปัดท่าคนนั้นก็ล้มกันตึงผมก็การอัศจรรย์เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นคนก็เข้ามานะครับผมเข้าใจว่าทำไมนักเทศที่ที่พระเจ้าใช้มากๆเขาไม่อยู่ทันทีเขารีบเข้าไปในห้องเลยเพราะว่าอย่างไรเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคนก็มาเข้ามาผมก็วางมือฤทธิ์ของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าเต็มล้นนะครับแต่ต้องตึมหมดเลยแต่ผู้รับใช้พระเจ้าท่านอาจารย์เป็นที่คงเข้าใจนะครับผู้ที่ดูแลเขาเนี่ยนะครับวิ่งออกมาเลยCome on ขนาดดึงแขนผมเข้าไปอยู่ในห้องกับท่านอาจารย์เบนเฮนตอนนั้นเลยนะครับให้ผมไปหลบอยู่นั้นจนถึงเที่ยงคืนนะครับนะครับตอนนั้นเองผมก็ไปหลบอยู่ในนั้นนะครับแต่การทรงสถิตของพระเจ้าเต็มล้นมากในบรรยากาศนะผมออกมาจากนะครับท่านอาจารย์ขจรจำได้จะครับพอมาผมก็เหนื่อยมากเลยพระองค์เจ้าครับผมเหนื่อยมากได้มาเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากพระองค์เจ้าครับผมก็ออกมาที่จอดรถนะครับคนก็มารอที่สนามมาที่จอดรถอีกผมก็บอกว่าอ่ะมาจับมือกันนะครับผมก็ฟิวเจิมก็ล้มกันที่จอดรถนั่นเลยนะครับแล้วท่านอาจารย์ขจรก็พาผมท่านอาจารย์ขจรใช่ไหมพาผมไปที่พักนะครับขณะที่ผมไปที่พักนะครับไปที่พักไฟของพระเจ้าอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมประสบการณ์ในการเต็มล้นด้วยไฟของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์มากผมนะขึ้นไปในห้องนะครับไฟของพระเจ้าเต็มล้นในห้องแล้วก็ขณะนั้นนะครับผมมีกุญแจอาจารย์คนหนึ่งที่นอนกับผมเนี่ยนะครับพอผมไปถึงก็ตีหนึ่งแล้วนะครับเขาไปนอนที่อื่นแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปอยู่ในห้องแล้วก็ผมไม่รู้ว่าอาจารย์เขาน่ะอีกคนหนึ่งที่เป็นศิษยาภิบาลคนหนึ่งนะครับเขาเปิดแอร์22องศาน่ะที่โรงแรมเอวาน่าชั้น7นะครับฉะนั้นเองนะครับเขาเปิดไฟอยู่เขาเปิดแอร์อยู่ผมก็การทรงสถิตเต็มล้นมากผมก็ผมจำเป็นต้องแบ่งให้ใครสักคนละนะครับต้องแบ่งให้ใครสักคนมันมากเหลือเกินนะครับผมก็เลยโทรหาอาจารย์นั้นอาจารย์อยู่ไหนผมอยู่ห้องมาเลยผมมีบางอย่างให้อาจารย์นะครับเจ้าเด็กอาจารย์เขาก็รีบมาแล้วตื่นเต้นมากเลยดีว่าเขาที่นอนอยู่ด้านหลังพอผมเอามือแตะหงายหลังตึ้มไปเลยนะครับอาจารย์นั่นก็รับพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆเต็มล้นนะครับในบนเตียงนั่นก็หลับผ่อยไปเลยนะครับเหลือแต่ผมคนเดียวนะผมก็นะการเต็มล้นของพระเจ้าอัศจรรย์มากพี่น้องนะครับไฟของพระเจ้าไม่ใช่เป็นไฟแบบทำให้เราทรมานไม่ใช่เงินแต่มันเป็นไฟแห่งความเป็นไฟของพระเจ้าที่ล้นอยู่ในชีวิตผมและผมสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าผมว่าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ช่างประเสริฐเหลือเกินผมก็คุกเข่าแล้วก็ร้องไห้ก็ไม่อยากจะร้องไห้ดังก็เกรงใจอาจารย์เขาอีกคนหนึ่งนะครับก็ร้องไห้อยู่คนเดียวนะครับและไฟของพระเจ้าก็เต็มล้นมาถึงจุดนึงเอ๊ะทำไมในขณะที่ผมคุกเข่าอยู่นะครับแล้วก็มันมีบางอย่างตอนนั้นนะครับมันหน้าตาแขนอะไรผมทำไมมันหนาจังทำไมมันอะไรเป็นอะไรกับผมเนี่ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับผมผมเฮ้ยผมก็เฮ้ยอะไรผมก็เริ่มก็เกรงใจอาจารย์ก็ย่องเข้าไปห้องน้ำแล้วก็ไปเปิดไฟห้องน้ำแล้วก็ไปดูกระจกว่าฉันเป็นอะไรเนี่ยก็ตบหน้าตัวเองให้มันรู้สึกซะบ้างว่าฉันเป็นอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็รู้ว่าเป็นการทรงเจิมของพระเจ้าแล้วนะผมก็เริ่มเข้าใจการทรงสถิตของพระเจ้านะไฟของพระเจ้าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และหลังจากนั้นผมก็นะเข้ามาพรงจะขาผมเหนื่อยมากขอนอนด้วยนะผมอยากจะนอนหน่อยนะครับถึง4:00แล้วผมก็นอนพอนอนได้ชั่วโมงหนึ่ง5:00ไฟของพระเจ้าโผล่มาอีกนะครับแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีก
อายแล้วพระองค์จะกัดนะก็กลัวอาจารย์คนนั้นจะต้องตื่นผมก็เลยรีบวิ่งออกไประเบียงลงตรงโรงแรมเอวาน่าแล้วขณะที่ผมวิ่งออกไปนะเพราะไฟดำร้อนผมก็ปิดและขณะที่ผมไปถึงตรงระเบียงตรงนั้นเล็กๆนะการทรงสถิตของพระเจ้าก็นัดเทลงมาเนี่ยผมก็คุกเข่าร้องไห้ร้องไห้ว่าพระเจ้าพระองค์ช่างอัศจรรย์เหลือเกินนะเป็นสิทธิพิเศษมากพระองค์กำลังทำอะไรอยู่นะครับฉะนั้นผมก็คล่ำครวญกับพระเจ้าพี่น้องในวันนั้นนะครับผมได้เห็นนิมิตจากพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้สำแดงพระสิริของพระเจ้านั้นปรากฏเหนือโรงแรมและก็เหนือท้องฟ้าเหนือกรุงเทพของเรานะครับแล้วนะครับผมได้สัมผัสว่าพระองค์จะทำการใหญ่เริ่มเกิดขึ้นที่กรุงเทพอันนั้นผมเคยยืนยันให้กับผู้ปกครองทราบแล้วหลังจากนั้นผมก็ตื่นเต้นดีใจมากหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปบอกว่าอยากจะบอกกับภรรยาว่าอะไรเกิดขึ้นกับพี่นะครับว่าฮัลโหลนะภรรยามีบางอย่างเกิดขึ้นกับพี่เธอถ้าพี่กลับไปเธอได้สามีคนใหม่แน่นอนนะครับนะก็บอกกับภรรยาฮาเลลูยาอาเมนอาเมนนะแล้วหลังจากนั้นก็นะไฟของพระเจ้าก็ท่วมท้นแล้วหลังจากนั้นผมก็เข้ามาอยู่ในห้องนะครับอาจารย์คนนั้นก็ออกไปแล้วนะครับไม่รู้เขากลัวผมหรือเปล่านะไม่ทราบนะครับแต่เขาไม่กลัวนะครับเขาไปทานข้าวนะครับผมก็โทรหาอาจารย์อีกคนนึงอ่ะเป็นคนที่สนับสนุนผมอ่ะ Pastor you better come right nowsomething's going on now ผมระหว่างนั้นนะมีบางอย่างเกิดขึ้นคุณควรจะมาเดี๋ยวนี้เลยอาจารย์คนนั้นก็มาเฮ้ย what's going on นะเพราะว่าการทรงเจิมเต็มล้นในทิ้งนี้อาจารย์เอาไหมผมส่งให้นะเอานะโอ้อาจารย์คนนั้นก็รับมานะครับผมก็วางมือแล้วก็มีบัฟเฟ่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในห้องนะครับพูดภาษาแปลกๆสรรเสริญพระเจ้าจนมาถึงแบบนะครับ10 โมงเช้าแล้วนะครับผมอาจารย์หิวข้าวมั้ยนะครับนะผมว่าเราไปกินข้าวเดี๋ยวบัฟเฟ่ที่เขาเปิดให้เราเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็โอเคนะเราก็ไปรีบไปแต่งตัวอาบน้ําแล้วลงไปทานข้าวนะครับพระเจ้าอัศจรรย์มากพี่น้องเราไปก็ไม่มีใครแล้วในที่นั้นไปเจอท่านอาจารย์แสวงที่นั่นท่านอาจารย์แสวงนั้นจบหรือยังครับอีกนิดนึงโอเคนะเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับพระเจ้าทําการอัศจรรย์ผ่านกลุ่มของผู้รับใช้พระเจ้าด้วยท่านอาจารย์แสวงตอนนั้นนะครับคนที่ท่านพามาทั้งนักศึกษาพระคิดธรรมไม่สบายใจนะในคืนแรกที่มีการถวายนะครับก็ไม่สบายใจเรื่องนั้นก็เตรียมตัวกันจะเซกูดบายแล้วนะครับจะไปแล้วแต่อาจารย์แสวงบอกว่ากำพลมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อคุณไปล่ามแปลผมก็ลองฟังโอ้มาเดี๋ยวผมจะโทรศัพท์ให้เขาไปรอชั้น6นะทุกที่โรงแรมเอวาน่าเหมือนกันเพราะอาจารย์ก็พานักศึกษานะผู้รับใช้พระเจ้าก็ไปอยู่ในห้องนั้นนะไปอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ภรรยาของท่านอาจารย์แสวงก็เจ็บขาจนลูกต้องใส่กางเกงให้นะครับปวดขามากนะครับแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนก็มาอยู่ในห้องนั้นนะท่านอาจารย์แสวงก็เปิดโอกาสให้ผมแบ่งปันขณะที่ผมแบ่งปันไปนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสวมทับทุกคนกลับจะบางคนกลับใจใหม่ร้องไห้ฟูมฟายน้ำตารับฤทธิ์เดชรับการเจิมเจาะของพระเจ้าอัศจรรย์มากเลยนะครับแทนที่จะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วกลับบ้านแต่เขาอยู่ต่อเอเมนแล้วการอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะครับผมหันไปหาภรรยาท่านอาจารย์แสวงไล่ฐานวางมือบอกพระเจ้ารักษาท่านไฟของพระเจ้าสวมทับท่านขึ้นเต้นลำนมัสการในห้องนั้นเลยนะครับในที่โรงแรมเอวานาฮาเลลูยาพระเจ้าของเราแสนดีเอเมนฉะนั้นอยากหนุนใจพวกเราทั้งหลายนี่เป็นเหตุการณ์จริงและเป็นประสบการณ์และพระเจ้าใช้ผมมากหลังจากนั้นนะครับผมได้มีโอกาสนะไปเป็นวิทยากรและแบ่งปันตามที่ต่างๆเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าต่อขอพระเจ้าอวยพรครับ